เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามชะมืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาปารภธรรมะเช่นเคยวันนี้ก็อาตมาก็ได้มาปารภธรรมะกับท่านสุรชัยท่านผู้ส่งก็ได้นำญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาบวชศีลจารีนีหรือว่าถืออุโบสถไปเดินทางไปวัดน้องไผ่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณแล้วเดินทางตั้งแต่เมื่อตอน6 โมงเย็นตอนนี้ก็คงจะถึงน้องไผ่เรียบร้อยแล้วก็ได้การแบบถือวัดปฏิบัติแบบทุดงกรรมฐานวันนี้ก็คงจะถืออุโบสถสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิกันเช่นเคยพวกชาวน้องไผ่ก็คงจะช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยการอุปการะผู้มีศีลธรรมหรือว่าเป็นผู้นักบวชที่เป็นบางคนก็เคยไปบ้างแล้วบางคนก็ไม่เคยไปฝึกใหม่ก็มีก็ดีเหมือนกันที่เราจะได้เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสภาพจิตใจหรือว่าสิ่งแวดล้อม พอญาติโยมอยู่แต่ในเมืองหลวง อยู่กับอิฐกับปูนอยู่กับหินกับทรายอยู่กับตึกรามหรือว่าอยู่กับห้องแอร์ก็ทำให้จิตใจของเรานี่แบบก็ไม่ได้มีโอกาสได้ผ่อนคลายมีแต่อารมณ์ที่เป็นห่วงกังวลตึงเครียดอยู่กับการงานและหน้าที่บ้านเรือนก็เป็นเครื่องทำให้จิตใจเรากังวลฉะนั้นเรียกว่าเดือนหนึ่งหรือว่าปีหนึ่งหรือว่านานๆเราก็มีโอกาสได้มีพระนำไปสู่ที่ชนบทที่เป็นบรรยากาศของธรรมชาติเป็นป่าเขาลำเนาไพรหรือเป็นสถานที่ฝึกประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้จิตใจของเรานี่โน้มน้าวเอียงไปสู่ความวิเวกความสงบจะผ่อนคลายจิตใจของเราไม่ให้ตึงเครียดไม่ให้หมกมุ่นอยู่กับการงานได้อันนี้ก็เป็นการพักผ่อนจิตอย่างดีมากตอนนี้ท่านบุญส่งก็ได้นำไป100 กว่าคนไปสู่สถานที่ประพฤติปฏิบัติแบบทุดงก็ไปกันเพียง3 วันตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ตอนเช้ามืดจันทร์ก็ถึงกลับกรุงเทพพอดีทั้งที่สุพรรณก็คงยังควังอยู่เรื่องธรรมะฉะนั้นถ้าคนใดสนใจที่เราจะเปลี่ยนบรรยากาศในการไปถือศีลควังธรรมหรือปฏิบัติตัวเองให้แยกออกจากบ้านเรือนทำให้จิตใจสงบคลายกังวลได้ก็มีโอกาสก็ควรไปพวกเราก็จัดกันไปบ่อยอย่างเช่นต้นเดือนหน้านี้ก็จะไปเชียงใหม่ไปที่วัดป่าอันธวันวิเวกอารมณ์ที่เชียงใหม่7 วันเมื่อคราวต้นเดือนที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วที่ไปมาก็ไปเฉพาะพระแต่ถ้าจะไปใหม่นี้ก็คงญาติโยมจะไปเที่ยวด้วยก็ได้จะไปสงบสติอารมณ์3 วัน 7 วันก็ได้ที่เชียงใหม่อากาศก็สงบลมเย็นดีมีทั้งวัดที่เป็นป่าแล้วก็มีทั้งที่น้ำตกแม่ตื้อก็มีหลวงพ่อนิดก็ไปอยู่ที่นั่นก็สงบลมเย็นเป็นที่ปฏิบัติได้ฉะนั้นเรื่องการถือศีลอุโบสถบางคนก็กลัวว่าจะถือไม่ได้กลัวจะอดข้าวเย็นไม่ได้ เพราะบางคนก็กลัวเป็นโรคกระเพาะความจริงการเป็นโรคกระเพาะนั้นไม่ใช่เป็นเพราะอดข้าวเย็นพระพุทธเจ้าท่านรู้จักอนามัยในการอดข้าวเย็นได้ดีมากเพราะมันพอดีกับร่างกายเพราะเราไม่ได้ทำงานหนักที่คนว่าอดข้าวเย็นแล้วเป็นโรคกระเพาะนั้นความมีจริงที่อาตมาสังเกตโดยเหตุผลโดยพิจารณาความจริงตามโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลนั้นไม่ใช่พระฤาษีเข้าไปอยู่โรงพยาบาลมันเป็นคนกิน3 มื้อ 4 มื้ออ
ยู่โรงพยาบาลเป็นโรคกระเพาะทั้งนั้นฉะนั้นความจริงแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องขาดอาหารเป็นโรคกระเพาะมันเป็นเรื่องของร่างกายของสังขารของบางคนกินมากมันก็เป็นโรคกระเพาะได้กินน้อยก็เป็นโรคกระเพาะได้ถ้าร่างกายของเรามันพอดีมีภูมิต้านทานมันก็ไม่เกิดโรคได้บางคนทิ้งเป็นเพราะโรคจิตก็มีคิดมากกังวลมากกินไม่ได้นอนไม่หลับกลายเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคประสาทฉะนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าในการถือศีลอุโบสถเนี่ยทำให้มีโรคมากทำให้เป็นคนอาพาธน้อยแล้วก็การประพฤติปฏิบัติก็ทำให้คล่องตัวอดหลับอดนอนก็เก่งอดทนต่อสู้ต่อชีวิตการงานก็เก่งเป็นคนมีขันติมีตบะธรรมฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจะได้กลัวว่าการไปบวชถือศีลฟังธรรมอยู่วัดจะเป็นโรคกระเพาะเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงประทานสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นจะต้องเป็นคุณไม่มีโทษพระพุทธเจ้าก็ทรงถือมือเดียวมาตลอดถึงอายุ80ปีท่านก็หาโรคมิได้เนื่องที่พวกเราประพฤติปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวไม่เคยเป็นโรคกระเพาะกันอันตอนนั้นอย่าได้กลัวไอ้กระเพาะนั่นบางทีมันเป็นโรคกรรมเก่าอกุศลกรรมเก่าเราเคยเบียดเบียนสัตว์เคยขังสัตว์ให้ทรมานให้ตายในกรงเอาสัตว์มาทำลายชีวิตหรือขังให้เขาอดตายอะไรอย่างเงี้ยทำให้เกิดเป็นโรคกระเพาะในชาตินี้ได้เนี่ยอันนี้เราถือว่าเป็นกรรมบางทีก็รักษาหายบางทีก็รักษาไม่หายโรคที่รักษาหายนั่นเรียกว่ามันเป็นกรรมนิดหน่อยไอ้โรคที่รักษาไม่หายนั่นมันเป็นกรรมถาวรมันเป็นกรรมแต่อดีตที่ตามมาทันในปัจจุบันนี้จึงได้ไม่หายจากโรคที่เจ็บไข้ได้ป่วยฉะนั้นจึงว่าโรคบางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายโรคบางอย่างรักษาจึงหายไม่รักษาตายอะไรอย่างเงี้ยนี่มันเรื่องของโรคกรรมโรคเวรเหมือนกันฉะนั้นการมาเข้าวัดจิตใจนี่มันเป็นเรื่องตัดละกรรมไม่ดีแล้วก็ทำกรรมดีเรียกว่าละกรรมชั่วประพฤติกรรมดีเราก็ควรสนใจอย่าได้ไปฟังคนอื่นเขาว่าบางคนอายุน้อยอยากเข้าวัดคนโน้นคนนี้ก็ว่าคนเข้าวัดคือคนเฒ่าคนแก่อย่าไปคิดอย่างนั้นคนเข้าวัดแล้วก็ต้องเป็นคนแก่ศีลแก่ธรรมคนแก่ทั้งคนแก่ศีลก็อย่าทำแต่ไม่ใช่แก่ที่ร่างกายแต่คนอยู่บ้านบางทีแก่ร่างกายแต่ใจไม่แก่ก็มีนะใจมันยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กอยู่เรื่อยเนี่ยอยากอยู่กับลูกอยากอยู่กับหลานในใจมันเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาตัวแก่แต่ใจมันไม่แก่ใจมันยังชอบเสียงยังชอบรูปยังยินดีพอใจในการรูปร้ายในสิ่งที่ในวัยรุ่นอยู่ในวัยเด็กอยู่ฉะนั้นตัวแก่แต่ใจไม่แก่ศีลแก่ธรรมนี่ก็เรียกว่าแก่ไม่มีประโยชน์แก่แล้วไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ทำคุณธรรมให้มันเกิดขึ้นฉะนั้นตัวแก่ก็ใจก็ต้องแก่ศีลแก่ธรรมด้วยมีคุณธรรมในจิตใจเป็นคนรู้จักสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานเนี่ยเรียกว่าคนแก่มีหลักคนแก่ที่ดีคนแก่ที่เป็นตัวอย่างของลูกหลานที่ดีได้คนอายุมากๆบางทีก็ไม่มีธรรมะก็กลายเป็นคนหลงลืมง่ายเป็นคนเลอะเทอะเป็นคนบ่นจู้จี้ทำให้ลูกหลานบ่นเบื่อหน่ายฉะนั้นเราเป็นคนแก่แล้วก็ต้องพยายามเป็นคนพูดน้อยเป็นคนคิดน้อยแล้วก็สงบให้มากเพราะการงานหน้าที่เราทำมามากแล้วเราขวนขวายเราทำมาตั้งแต่หนุ่มยันแก่แล้วเนี่ยเราก็ควรหยุดยั้งช่างจิตช่างใจปล่อยวางให้เป็นอย่าไปบ่นเหมือนกับแค่นั้นเองเพราะเราทำไม่ได้บางคนบอกแหมนี่ถ้าฉันทำได้ฉันจะทำซะเองบางทีก็บอกว่านี่ขนาดยังไม่บ่นขนาดบ่นนะถ้าไม่บ่นคงจะทำอะไรไม่ได้ดีเลยเนี่ยแต่ความจริงไม่รู้หรอกว่าเรานั่นแก่เท่าแล้วก็ควรเป็นพระ
เป็นที่พึ่งให้ลูกหลานได้กราบได้ไหว้ได้คารพ บูชาได้สักการะเป็นบุคคลตัวอย่างแล้วลูกหลานก็จะได้เป็นคนมีบุญมีตัวอย่างที่ดีไม่ใช่แก่แล้วจู้จี้ขี้บ่นหลงลืมให้ลูกหลานดูอย่างนั้นแล้วต่อไปลูกหลานมันก็ติดตามไปอีกมันเป็นกรรมที่เป็นวัฏจักรหมุนกันอยู่เป็นเหมือนรอยเกียนย่อมทับรอยโคชั้นใดเนี่ยหมุนกันไปไม่รู้จักจบจักสิ้นลูกหลานก็ติดตามไปเช่นเดียวกันมันเป็นกงกรรมกงเกียนพอติยายติพ่อติแม่แล้วตัวเองก็เป็นบ้างพอแก่ตัวอันนี้จริงๆเรื่องกรรมการติเตียนมันเป็นไปตามทุกรูปทุกนามเลยฉะนั้นจึงว่าให้ลูกหลานมันชมเชยเลยดีกว่าถ้าลูกหลานมันชมเชยเราว่าแม่ดีอย่างนั้นพ่อดีอย่างนี้ตายายดีอย่างนั้นอย่างนี้นี่พอพวกลูกหลานของเราแก่ตัวมันก็ดีตามเราแต่ถ้าเราลูกหลานติเตียนเราว่าแก่ไม่ดีอย่างนั้นแก่ไม่ดีอย่างนี้จู้จี้ขี้บ่นเลอะเทอะอะไรเงี้ยกรรมมันอยู่กับลูกหลานผลที่สุดลูกหลานมันก็เป็นเหมือนอย่างเราเขาเรียกว่าอะไรอยากดูช้างให้ดูที่หางนะอยากดูนางให้ดูที่แม่นะจะดูให้แน่ดูที่ปู่ย่าตายายเพราะปู่ย่าตายายมันขี้บ่นจู้จี้ไม่มีธรรมะมันก็ตามกันไปหมดตระกูลนี้ตระกูลไม่มีธรรมะตระกูลมีความหลงความโลภมันก็ติดตามกันไปปู่ย่าตายายอย่างใดลูกหลานอย่างนั้นฉะนั้นปู่ย่าตายายมีธรรมะธรรมโมถือศีลเข้าวัดลูกหลานมันก็มีธรรมะธรรมโมถือศีลเข้าวัดมันจะดีตามกันอย่างนั้นเรื่องนี้เราไม่ต้องไปแก้ที่ไกลพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนและเป็นที่พึ่งของตนเราจะหวังพึ่งใครพึ่งธรรมะดีกว่าพึ่งตัวของตัวเองทำจิตใจของเราให้มีสมาธิทำจิตใจของเราให้มีปัญญาทำให้สมาธิกับปัญญานี่เกิดขึ้นในใจเราให้ได้เดี๋ยวว่าเจริญกรรมฐานสมถะกรรมฐานภาวนาวิปัสสนาภาวนาคือทำใจให้มันสงบได้เนี่ยนั่นแหละเราจะเป็นคนแก่ที่ดีหรือเป็นคนหนุ่มสาวที่ดีที่รู้จักใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ในชีวิตนี้อาตมาเห็นว่าปัญหาชีวิตนี่ไม่ต้องไปแก้ที่ใครไม่ต้องไปโทษใครมันโทษกรรมของตัวเองอะไรอะไรให้มาลงที่ตัวเองอาตมาว่าปัญหาก็คงจะจบทุกคนได้มากที่มันไม่ยอมรับความผิดไม่ยอมรับกรรมไม่ยอมชดใช้กรรมไม่ยอมมองตัวเองในแง่ผิดคอยจะมองตัวเองในแง่ถูกคนทุกเราคนเราเนี่ยทำอะไรอะไรเห็นตัวเองถูกดีไปหมดตัวเองจะเดินก็นึกว่าดีตัวเองจะนั่งก็นึกว่าดีตัวเองจะนอนก็นึกว่าดีตัวเองจะกินจะคิดจะนึกจะยิ้มจะหัวแต่งตัวไปไหนมาไหนนึกว่าตัวเองดีตลอดเวลาไม่เคยเห็นความผิดตัวเองเลยแต่ไปเห็นคนอื่นคนนั้นกินคนนั้นเดินคนนั้นนั่งนอนคนนั้นพูดคิดอะไรเงี้ยทำกิริยาวาจาอะไรไม่ดีเราไปเห็นกิริยาคนอื่นไม่ดีเห็นคำพูดคนอื่นไม่ดีไอ้คนอื่นก็เห็นเราไม่ดีอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามามองดูตัวเองด้วยการเป็นนักปฏิบัติสติปัฏฐาน4เนี่ยเห็นตัวเองยืนเดินนั่งนอนด้วยการกำหนดพิจารณาดีไม่ดีอยู่ในตัวเราอันนี้เนี่ยเราเมื่อเราเห็นตัวเองโดยธรรมะแล้วเห็นตัวเองโดยปัญญาแล้วเนี่ยพอมองจิตใจตัวเองออกได้นี่จึงจะเห็นเลยว่าโอ้คนเราเนี่ยมันมีคิดดีคิดชั่วอยู่ตลอดเวลามีสุขมีทุกข์มันมีดีใจเสียใจก็เห็นจิตใจตัวเองได้เมื่อเห็นตัวเองได้แล้วมันก็เลยปลงตกปล่อยวางเป็นก็ไม่ไปเพ่งโทษคนอื่นก็เป็นคนที่มีเมตตาต่อตัวเองไอ้การปฏิบัติธรรมอย่างนี้ในที่พุทธเจ้าสอนนั่นว่าให้มองด้านในให้มองตัวเองแล้วจะแก้ไขตัวเองได้เมื่อแก้ไขตัวเองได้เราก็สามารถที่จะแก้ไขคนอื่นได้เพราะอะไรเพราะเรารู้จักดีจักชั่วในตัวเราเมื่อเรามองความผิดตัวเองได้จับความผิดตัวเองได้เห็นโทษในตัวเองได้นี่เราก็คงจะมองคนอื่นเช่นเดียวกับเราคนที่เป็นพ่อแม่คนนะคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่เป็นนักปกครองคน
ถ้าเป็นบุคคลที่นักเป็นพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นนักปกครองที่ดีตามคำสอนพุทธเจ้าต้องเป็นนักปกครองตัวเองที่ดีคือมองตัวเองออกก่อนมองความดีความดีตัวเองอ่านออกบอกถูกก่อนว่าตัวเองมีนิสัยจริตอย่างใดจะแก้ไขตัวเองด้วยการแก้อารมณ์ตัวเองอย่างใดเวลาตนเองเกิดความโกรธความไม่ชอบใจทำอย่างไรจะพูดอย่างไรจะทำอย่างไรตนเองเกิดความโลภมีความอยากได้ขึ้นมาจะแก้ตัวเองอย่างไรเมื่อตนเองหลงเดี๋ยวก็เป็นคนหูเบาใจเบาเป็นคนเชื่อคนง่ายเป็นคนชอบให้คนอื่นมาพูดชักจูงแล้วก็มีความหลงเชื่อคนประจบสพอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเองจะแก้ยังไงถ้าตนเองวางเป็นอุเบกขามองใจตัวเองออกได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกมันเห็นจิตใจตัวเองได้ก็สามารถละไม่เป็นคนหลงผิดไปได้นี่ถ้าเป็นอย่างนี้ได้เราแก้ใจเราได้โดยอาศัยธรรมะนะแก้ได้คนแก้กันหมดได้ทั้งโลกเลยไม่ใช่แก้คนเดียวนะจึงว่าเหมือนกับคนที่หัดว่ายน้ำนั่นเนี่ยถ้าเราว่ายเป็นเลยสามารถจะช่วยคนอื่นสอนคนอื่นให้ว่ายได้แต่ถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นเลยเนี่ยไม่เคยหัดว่ายน้ำเราจะสอนคนอื่นไม่ได้เลยแล้วไม่รู้ว่าการว่ายน้ำเป็นอย่างไรฉะนั้นการที่เราจะแก้ตัวเองเราที่จะสอนคนอื่นเราต้องแก้ตัวเองก่อนดูข้อบกพร่องในตัวเองก่อนฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็ดีพระศาสนาก็ดีเนี่ยท่านสอนให้แก้ตัวเองก่อนนะให้ประพฤติปฏิบัติตนเองให้ดีแล้วจึงสอนผู้อื่นให้พิจารณาความชั่วความดีในตัวเองก่อนมีความดีอย่างไรนั่นเนี่ยจึงจะแบ่งความดีนั้นให้คนอื่นได้แล้วก็รู้จักวิธีการละทำความชั่วในกายวาจาใจเนี่ยแล้วก็เมื่อเรารู้จักการละความชั่วในตัวเองเราก็สามารถที่จะแนะนำให้คนอื่นละความชั่วในตัวเองเช่นเดียวกับเราเป็นคนเคยผ่านการละความชั่วมาเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนให้พระโมคคัลลาละนิวรณ์ละความง่วงพระพุทธเจ้าก็เคยง่วงมาแล้วพระพุทธเจ้าก็ละเป็นมาพระพุทธเจ้าก็สามารถสอนให้พระโมคคัลลาละความง่วงได้โดยอุบายที่ดีแล้วพระโมคคัลลามาทำตามก็สามารถละความง่วงได้พระภิกษุทั้งหลายก็สามารถละความง่วงได้เพราะอะไรเพราะพระภิกษุทั้งหลายได้ลองปฏิบัติตามแล้วก็ละนิวรณ์ละความง่วงได้ตามอุบายที่ผู้ได้เคยทำได้ฉะนั้นจึงว่าเราจะทำความดีอะไรเนี่ยหรือจะให้คนอื่นรู้ตามเราเนี่ยเราต้องเข้าใจประพฤติทำความดีได้แล้วเราก็นำความดีนั้นให้คนอื่นรู้บ้างเราละความชั่วในจิตใจเราได้แล้วเราก็รู้จักวิธีการว่ามันชั่วอย่างใดควรจะละหลีกเล่นอย่างใดอันนี้วิธีการที่สังคมเราทุกวันเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดอะไรมากเลยไม่ต้องแก้อะไรมากแก้ตัวเองไม่ต้องไปแก้พ่อแก้แม่แก้พี่แก้น้องไม่ต้องแก้ที่ครูบาอาจารย์ไม่ต้องแก้ที่บ้านเมืองไม่ต้องแก้ที่นักปกครองแก้ตัวเองนี่แก้อย่างไรดีตัวของเราเองนี่ยังไล่ไม่จนยังเอาชนะไม่ได้ยังแพ้ใจอยู่เรื่อยเวลาเราขี้เกียจขี้คร้านหดหู่ท้อถอยจิตใจมันอ่อนแอเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในตัวเราแล้วเราจะไปปลุกปั่นให้คนอื่นเป็นดีได้อย่างไรตัวเราเองหนึ่งทีก็ยังทำบุญทำกุศลไม่ได้อย่างเนี้ยดังนั้นถ้าเราเป็นนักปกครองตัวเองได้สอนตัวเองได้เป็นก็จะเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นนักปกครองที่ดีถ้าเป็นสมภารก็ต้องเป็นสมภารที่ปกครองตัวเองได้สังเกตดูเถอะบางวัดนี่บอกบวชกันแล้วไม่รู้เรื่องเลยเพราะอะไรก็สึกกันไปก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าอีตอนที่สมภารบวชมาอาจารย์ก็ไม่ได้สอนเหมือนกันก็อยู่กันไปอยู่นานๆก็เลยกลายเป็นสมภารไปพรรษามากๆองค์โน้นสึกไปองค์นี้สึกไปไม่มีใครเป็นผู้นำก็เป็นสมภารโดยปริยายเพราะบวชนาน
ก็บวชแล้วก็อาจารย์ก็ไม่เคยสั่งสอนก็เลยเฉยเมยพอลูกศิษย์เข้ามาบวชก็รับไม่ได้อบรมกิริยามารยาทไม่ได้อบรมศีลธรรมไม่เคยอบรมธุดงค์กรรมฐานเพราะตนเองก็บวชเรื่อยๆมานานๆเหมือนกันเนี่ยอันนั้นเมื่อตนเองไม่เคยสอนตัวเองไม่เคยแก้ไขตัวเองก็ไม่สามารถที่จะนำวิชาความรู้นำความเข้าใจให้คนอื่นได้บางคนเป็นพ่อแม่คนเนี่ยมันไม่ได้เคยศึกษาเลยความเป็นพ่อแม่คนควรทำตัวอย่างไรที่ให้เขาเรียกคำว่าพ่อคำว่าแม่เนี่ยสูงแค่ไหนจากแต่ว่าเป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นกันมาเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ที่เขาเรียกคุณครูเนี่ยอาจารย์เนี่ยมีคำสูงแค่ไหนสรรพนามอันเนี้ยเขายกย่องกันเลิศเลอแค่ไหนอันนี้ถ้าเราถูกสมมุติแล้วเราก็ต้องทำสมมุตินั้นให้ตรงความจริงเขาสมมุติให้เราเป็นพระเนี่ยเป็นพระมีหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยเป็นพระก็มีเป็นพระก็แปลว่าผู้ประเสริฐภิกษุก็แปลว่าผู้ขอสมณะก็แปลว่าผู้สงบรวมแล้วสมณะเนี่ยภิกษุสมณะจีพรามเนี่ยคือรวมแล้วคือว่าภิกษุนี่เป็นผู้ละเว้นจากสิ่งที่เป็นชั่วทางชั่วทางที่เป็นนอกลีดนอกลอยเรียกว่าไม่ประพฤติตัวเยี่ยงคารวาสแล้วเป็นตัวแบบนักบวชมีศีลมีการปฏิบัติทำเรียกว่าเจริญด้านจิตใจอยู่ในตั้งอยู่ในคุณสันโดษภิกษุมีอะไรล่ะที่ว่านวโกวาทเริ่มต้นกันล่ะอยู่โคนไม้หนึ่งเนี่ยพุทธเจ้าสอนว่าภิกษุบวชใหม่มีอะไรอยู่โคนไม้หนึ่งพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้อยู่กุฏินะพอบวชมาพุทธเจ้าภิกษุอยู่โคนไม้หนึ่งนุ่งห่มผ้าบางสกุลเนี่ยสอนให้นุ่งห่มและพิจารณาผ้าบางสกุลอยู่โคนไม้หนึ่งถือบ้าบางสกุลหนึ่งบิณฑบาตหนึ่งฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าเนี่ยให้ภิกษุฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าแสดงว่าที่ทำนี้พระพุทธเจ้าทำได้หมดเลยฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าก็เป็นยาปฏิชีวนะเป็นยาที่ฉันได้ตลอดไปตลอดชีวิตยาวชีวิตไม่ต้องประเคนก็ฉันได้เราทำขึ้นมาเองได้เนี่ยฉันยาดองด้วยมูดน้ำมูดเน่าเนี่ยน้ำมูดก็คือปัสสาวะนี่เองดังนั้นจึงว่า พระพุทธเจ้าบัญญัติในหาของง่ายๆนี่เองให้ภิกษุเป็นผู้เลี้ยงตัวง่ายๆและให้มองตัวเองง่ายๆไม่ต้องมีภาระอะไรเลยเนี่ยอยู่โคนไม้ก็ต้องไม่ต้องมีบ้านมีเรือนไม่ต้องไปปัดไปถูอะไรมากมายไม่ต้องไปรักไปห่วงไม่ต้องไปสงวนไม่ต้องไปกลัวไฟไหม้น้ำท่วมไม่ต้องไปกลัวผุกลัวพังไม่ต้องไปซ่อมแซมอะไรเพราะธรรมชาติมันมีฉะนั้นค่าของต้นไม้มันจึงไม่มีราคาในสำหรับที่ท่านไปอยู่เขาไม่ต้องกังวลพอใบมันเหี่ยวมันเปลี่ยนใบใหม่ไอ้ใบเก่ามันร่วงไปมันก็เป็นปุ๋ยเป็นประโยชน์ไอ้ใบใหม่มาแทนก็ทำเป็นร่มเงาเนี่ยฉะนั้นภิกษุที่อยู่โคนไม้จึงมีคุณธรรมถ้าภิกษุอยู่โคนไม้ได้นี่ภิกษุต้องมีคุณธรรมมีคุณธรรมความเป็นพระสมบูรณ์เลย เราจะไปดูความเป็นพระก็ตอนภิกษุที่ไปอยู่โคนไม้อยู่ในป่าในถ้ำนั่นเองเดี๋ยวก็จะถามว่าทำไมอยู่ในเมืองไม่มีคุณธรรมมีคุณธรรมแต่อันนี้เป็นเครื่องวัดของพระภิกษุสมัยพระพุทธเจ้าภิกษุที่อยู่โคนไม้นี้เพราะอะไรเพราะท่านเป็นผู้รักสงบรักสันโดษแล้วไม่คิดที่จะไปมีอะไรมากแล้วถ้าคนมีกิเลสตัดใจไปอยู่ได้หรือโคนไม้ไปนอนได้หรือโคนไม้แสดงกันเป็นผู้สละแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจึงอยู่โคนไม้ได้แล้วผู้ที่อยู่โคนไม้นี่นะลูกกับเทวดาพวกเทวดาเขาสิงอยู่ตามต้นไม้เขาก็รักปกปักรักษาถ้ามีคุณธรรมดีก็ไม่มีอันตรายอะไรจะอยู่อย่างเป็นคนมีความสันโดษแล้วก็คลายกังวลได้ถ้าใครมีทุกข์ในการครอบครองเรือนนี่ลองไปฝึกกับพระดู
อย่างเช่นท่านบุญส่งพาญาติโยมไปวันเนี้ยก็ไปกลางกดอยู่ตามโคนไม้แล้วกลับมาก็ลองถามลองเล่าดูจะเห็นเลยว่าโอ้โหในชีวิตที่เราเกิดมานี้เราไม่เคยมีความสันโดษไม่เคยมีความสุขเท่ากับที่เราไปกลางกดอยู่ได้สองสามคืนนี่เลยเป็นชีวิตที่มีความอิสระเหลือเกินคนเราที่มีเงินมีทองแล้วนอนอยู่กับกองเงินกองทองมันเป็นทุกข์มากนะมันเป็นทุกข์เพราะมีทรัพย์ไม่ใช่เป็นทุกข์เพราะไม่มีทรัพย์ไปอยู่อย่างนั้นมันเป็นไม่มีทุกข์เลยพอเราสละแล้วปล่อยวางแล้วมันตัดคลายกังวลได้จริงๆนี่จึงว่าไปอยู่กับธรรมชาติกลายเป็นคนมีธรรมชาติที่สงบหรือว่ามีบรรยากาศที่ดีอันนี้จึงว่าภิกษุพุทธเจ้าจึงอนุญาตภิกษุอยู่โคนไม้หนึ่งฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่ามันไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลมีอะไรก็เอามาดองมีบอระเพ็ดมีสมอมีคำป้อมมีผลไม้ก็เอามาดองด้วยน้ำปัสสาวะแช่ไว้แล้วพอกินไปแล้วมันกรุทายจริงๆไข้ก็หายปวดเมื่อยก็หายกระสายก็ไม่มีกลายเป็นคนมีอายุวัฒนะไปได้ผิวพรรณก็ผ่องใสคนเราสังเกตถ้าจิตใจไม่ดีนะผิวพรรณก็เศร้าหมองถ้าจิตใจดีผิวพรรณก็ผ่องใสตอนนี้คนที่ไม่เข้าโรงพยาบาลได้เนี่ยก็กลายเป็นนักอดทนเป็นนักธรรมะที่ไม่จำเป็นเป็นอะไรก็ไม่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลมีแต่สมาธิมีแต่ขันติมีแต่ตบะถ้าทำอย่างนี้ได้ทุกคนเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรและกรรมเวรทั้งหลายก็ไม่ตามมาคนไหนที่เข้าโรงพยาบาลบ่อยๆคนนั้นก็ขี้โลกมากมีกรรมมากเอาโรงพยาบาลเป็นที่พึ่งตลอดไปเกิดมาก็ไม่เคยมีความสุขเพราะอะไรเพราะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเลยไม่ได้ตั้งตนอยู่ในคุณสันโดษเองเนี่ยไม่เคยนอนดินไม่เคยทุดงไม่เคยนอนป่าไม่เคยนอนโคนไม้ไม่เคยฉันหนเดียวเลยนะกลัวอดกลัวอยากกลัวยากกลัวจนกลัวเป็นกลัวตายกังวลไปหมดเนี่ยใจมันก็เลยเป็นโรคเมื่อใจมันเป็นคนโรคหิวโรคอยากอยู่แล้วกายมันก็เป็นไปตามอันเนี้ยขาดที่พึ่งขาดธรรมะลองปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าทุกคนก็จะพ้นทุกข์ได้ทุกคนก็จะรู้ธรรมะได้เข้าใจได้ว่าธรรมชาตินี่สอนคนให้ดีแก้ไขร่างกายคนให้ดีได้อาตมาสังเกตตัวเองนะอยู่ในวัดเนี่ยอยู่นานๆแล้วกลายเป็นโรคตะคริวเจ็บที่ท้องมั่งเจ็บที่ขามั่งเจ็บที่ส่วนตัวเนี่ยทั้งทีพลิกกายก็ปวดไปหมดเลยมันเป็นตะคริวเพราะเรานั่งนานๆแล้วอยู่กับวัดเนี่ยแต่พอได้ออกแบกกรดออกทุดงแล้วมันหายเลยภายใน3วันนี่หายโรคพวกนี้หมดเลยยิ่งเที่ยวไปเนี่ยถือเราจะกินน้อยนอนน้อยที่นั่งที่นอนไม่สะดวกมันอยู่วัดแต่รู้สึกว่ามันกายเบาจิตเบามันคลายกังวลมันมีความสุขมากมันมีความสุขกับที่เราอยู่วัดเพราะมันอิสระเสรีจริงๆเหมือนนกที่ปล่อยออกจากกรงไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลใครไม่ต้องรับผิดชอบกับใครใครจะเป็นใครจะตายใครจะไข้จะป่วยเราก็หมดหน้าที่เนี่ยจึงว่าชีวิตในคุณสันโดษเนี่ยมันสบายชีวิตจริงๆสบายใจจริงๆฉะนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าในท่านสอนให้ทุกคนรู้จักพึ่งตัวเองช่วยตัวเองแก้ไขตัวเองซะก่อนไม่ใช่มีทุกข์อะไรแล้วก็มาบ่นจู้จี้อู้อี้กันอยู่ในบ้านในเมืองเนี่ยทำให้เป็นเรื่องปวดหัวปวดร้าวกันอยู่ในจิตใจเป็นคนที่หมักหมมปัญหาเอาไว้มากมายไม่กระจัดกระจายปัญหาออกไปได้เพราะอะไรเพราะตนเองแก้ตัวเองไม่ตกกลายเป็นการอารมณ์หมักดองไปไอ้หมักดองทางอารมณ์ทางจิตใจนี่สิมันเป็นหมักดองไม่ใช่เป็นยาไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายมันกลับเป็นโทษเป็นทุกข์ซะด้วยซ้ำไปเป็นโทษเป็นทุกข์กับครอบครัวกับจิตใจตัวเองแถมเป็นโทษเป็นทุกข์กับคนอื่นอีกด้วยแต่ถ้าเราไปหมักดองน้ำมูดเน่านี่กินเป็นยาอย่างพระทุดงนี่มันกลับคลายอารมณ์ได้กลายเป็นคนมีโลกน้อยความคิดน้อยกังวลน้อยเป็นคนไม่หมักดองจึงว่าอยู่คนไม้หนึ่งฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าแล้วก็
ภิกษุควรประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยมันเป็นทางที่สงบจริงๆเป็นทางให้ไม่บั่นทอนชีวิตเลยเป็นทางบำรุงชีวิตให้ตนเองมีอายุยืนยาวนานเพราะไม่ต้องใช้กำลังกายอะไรมากฉะนั้นจึงว่าการบิณฑบาตเป็นวัดเนี่ยทำให้ภิกษุเราเนี่ยมีพลานามัยดีออกตอนเช้าก็ออกเดินจงกรมได้บรรยากาศในยามเช้าเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแล้วชีวิตก็ไม่ต้องห่วงกังวลอะไรไม่ต้องมีหม้อข้าวเตาไฟมีเพียงอิ่มเดียวก็อยู่ได้กลายเป็นคนไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรมากบ้านช่องเรือนจานอะไรก็ไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปแสวงหาเงินหาทองอะไรเดี๋ยวก็อยู่โคนไม้ก็อยู่ได้เพราะอะไรเพราะเรามีอาหารที่ชาวบ้านให้แล้วเนี่ยจึงพุทธเจ้าจึงเห็นว่าอยู่โคนไม้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านเรือนทำไมพุทธเจ้าจึงอนุญาตให้ฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าทำไมจึงให้เป็นภิกษุเป็นผู้ขอเพียงมื้อเดียวเนี่ยอันนี้คุณธรรมสันโดษที่ญาติโยมได้ไปฝึกบวชกันเนี่ยก็จะได้เห็นคุณค่าบางคนบอกแหมดีใจเหลือเกินนะว่างั้นเมื่อข่าวไปทุดงที่ทองพระภูมิเนี่ยไปทุดงไปอยู่ในป่าไปปักกดกันในป่าลึกบางคนนี่กลัวแล้วก็ไอ้กลัวก็เลยจำเป็นต้องภาวนากลัวมากก็ภาวนามากมันก็แก้ได้เหมือนกันพอตอนเช้าเราก็นำเอารถไปบิณฑบาตกันที่เขื่อนเขาแหลมเขาพากันบิณฑบาตญาติโยมทุกคนก็มีสิทธิ์จะบิณฑบาตเหมือนกันไม่ต้องหุงหาอาหารพาไปบิณฑบาตกันบางคนก็เดินบนลูกลังบนก้อนกรวดมีความเจ็บเท้าแต่ก็มีความรู้สึกปีติที่ว่าโอ้ชีวิตเราไม่เคยเจออย่างนี้เลยเราได้มันเดินตามพระเราไม่ได้เดินตามคำสอนตามระเบียบตามวินัยได้มาบิณฑบาตภิกขาจารย์ใช้ชีวิตอย่างง่ายๆสันโดษแล้วก็จินตนาการเหมือนกับเราเดินตามพระพุทธเจ้าชีวิตก็เลยมีความสุขมากก็เลยชอบในชีวิตอย่างนั้นว่าแม่ถึงปีขอให้พามาอย่างนี้อีกชอบชีวิตในการใช้อย่างง่ายๆอย่างนี้เหลือเกินคนคิดได้เนี่ยคนคิดได้เข้าวัดคนคิดได้เห็นอะไรมันก็ดีแต่คนคิดไม่ได้เนี่ยพอเข้ามาวัดแล้วก็รู้สึกอึดอัดไม่เห็นอะไรมันจะดีเพราะอะไรเพราะมันยังมีกิเลสหนาอยู่ยังไม่เห็นทางสันโดษยังเห็นทางสงบดียังคิดว่ากลับไปบ้านจะไปทำอย่างโน้นทำอย่างนี้สะดวกสบายทางจิตใจแต่ไม่รู้หรอกว่าเราไปแบกทุกข์แบกภาระกังวลไว้มากพอมาถึงวัดแล้วจะให้วางมันก็วางไม่ลงคนเราพอแบกภาระมากแล้วมันก็เป็นเครื่องติดเครื่องย้อมใจเขาบอกว่าเมาเหล้าเนี่ยมันก็ยังมีทางสั่งทางหายทางเบื่อหน่ายได้แต่ว่าเมาในทรัพย์สมบัติเมาอยู่กับบ้านเรือนเนี่ยเมาอยู่กับสิ่งที่เราเคยผูกพันเนี่ยมันไม่มีทางสั่งได้เลยนอกจากธรรมะถ้าไม่เห็นธรรมะแล้วไม่มีทางออกได้เลยตายแล้วก็หมกอยู่ในอันนั้นเองจิตใจก็ไม่ฟื้นคืนไปที่อื่นได้ฉะนั้นคุณธรรมสันโดษเนี่ยก็ขอให้ทุกคนได้เรียนรู้ไว้บ้างก็ยังดีคือทำไมที่อาตมาจึงพูดในเรื่องประพฤติปฏิบัติเพราะว่าทุกคนเราไม่ค่อยได้สนใจกันเท่าไหร่ไม่ได้เห็นคุณค่านึกว่าเป็นหน้าที่ของพระความจริงชาวบ้านควรจะทำนะอย่ามาว่างเราควรจะไปกับพระควรจะไปลองทุดงเดือนหนึ่งสักครั้งหนึ่งก็ยังดีไปวันศุกร์กับวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยไปหัดทุดงหัดสันโดษเราจะได้ตัดความกังวลความโลภอะไรมันจะได้น้อยลงความอยากได้โน่นความอยากนี่ได้นี่ถ้ามันได้สมใจมันก็ไม่เป็นไรมันได้ไม่สมใจมันเป็นเครื่องกังวลเป็นทุกข์มากไปหัดนอนโคนไม้ดูสิจิตใจเรามันจะอยากได้บ้านได้ตึกสวยๆไหมบางทีมันก็อาจจะปลงตกไปมั่งได้ผ่อนคลายอารมณ์ทางกรรมคุณบ้างมากขึ้นฉะนั้นพวกที่ถือศีลนะศีลเนี่ยเป็นเครื่องที่ชำระล้างจิตใจเป็นเครื่องเย็นศีลเป็นของเย็นเ
ศีละนี่ก็บอกว่าหนักทำให้จิตใจคนนี่หนักแน่นหนักแน่นศีละคือศีลาเนี่ยพอถือศีลแล้วทำให้เป็นคนมีใจหนักแน่นอดทนต่อสู้กับชีวิตได้ดีมากถ้าคนไม่มีศีลเนี่ยตั้งแต่ศีล5ศีล8คนไม่มีศีลเนี่ยคนใจเบาคนไม่หนักแน่นต่อชีวิตนะคือไม่มีหลักยึดหลักเกาะนั่นเองคนจึงมีเรื่องเดือดร้อนกันมากทุกวันนี้เพราะคนใจเบาคนไม่มีศีลาคือไม่มีศีลเองแล้วก็ศีลแปลว่าศีละแปลว่าสังวรหรือว่าศีลแปลว่าเย็นแปลว่าหนักคนมีศีลก็คนทำให้คนใจเย็นปล่อยวางเป็นตัดความโลภกดหลงได้บ้างศีลนี่ทำให้จิตใจตัวเองสงบบริสุทธิ์แต่ทำให้ใจเย็นทุกวันนี้คนเรามีจิตใจเบาแล้วก็ใจร้อนเหมือนอย่างว่าพอมีไฟก็มีลมด้วยเนี่ยหายใจมันก็พอมีไฟแล้วก็มีลมด้วยพอมีไฟมากก็ลมก็มากขึ้นลมมากไปก็มากผลที่สุดก็พัดไหม้กันไปหมดคนเราไม่มีศีลนึงมันก็เหมือนลมกับไฟนั่นเองมันเบานั่นมันก็ร้อนมันก็ไปไหม้ตัวเองไม่พอไฟมันไหม้ที่ตัวเองไม่พอมันแถมไปไหม้เชื้ออื่นให้ลุกลามไปถึงคนอื่นได้อีกไหม้บ้านเราไม่พอไปไหม้บ้านคนอื่นเนี่ยอันนี้จึงว่าลมมันก็เบาไฟมันก็เบาและมันก็ร้อนฉะนั้นคนมีศีลเนี่ยจึงเป็นคนไม่ใจเบาและคนไม่ใช่คนใจร้อนสีเลนะสุขติงยันติคนมีศีลก็มีความสุขสีเลนะโภคสัมปทาคนมีศีลก็มีโภคทรัพย์เป็นคนรู้จักอิ่มรู้จักพอเหมือนอย่างพระนะพอมีศีลแล้วมื้อเดียวก็พอเนี่ยถ้าไม่มีศีลนี่ต้องกิน3มื้อ4มื้อเนี่ยพอมามีศีลนะมื้อเดียวก็พอเนี่ยรวยซะแล้วพอแล้วเนี่ยสีเลนะนิพพุติงยันติคนมีศีลมีความพ้นทุกข์คือจิตใจมันปล่อยวางเป็นรู้จักตัดความโลภความโกรธความหลงวางเฉยเป็นจึงเรียกว่าเป็นสุขได้มีศีลก็เป็นสุขได้พ้นทุกข์ได้ฉะนั้นศีลนี่ไม่ใช่เป็นของไม่ดีนะไม่ใช่ไม่ทันสมัยไม่ใช่ล้าสมัยศีลทำให้เป็นคนใจหนักทำให้เป็นคนใจเย็นฉะนั้นคนเข้าวัดเข้าวาจึงกลายเป็นคนใจใจเย็นไม่ใจร้อนและก็ใจหนักคนที่หุนหันพันแล่นจิตใจ เป็นคนเชื่อง่ายนายเร็วเป็นคนร้อนนี่เป็นคนยังไม่มีศีลเราต้องสมาทานศีลเสียยึดหลักศีลธรรมที่จะได้เป็นคนมีอารมณ์เย็นแล้วก็ใจหนักแน่นต่อสู้กับชีวิตได้ฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติจึงว่าเราจะต้องสนใจหัดฝึกหัดทำกันไว้บ้างอย่าได้คิดว่าศีลและธรรมนี่ไม่มีประโยชน์กับเราถ้าคนคิดอย่างนั้นแล้วจะไกลศาสนาพุทธฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินี่มันเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องทำใจให้ได้เรื่องบุญบาปเรื่องสวรรค์นรกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไปถามคนอื่นได้มันเป็นเรื่องต้องถามตัวเองทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนอาตมาก็นึกว่าเรื่องนี้คงจะศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วคงจะเข้าใจบวชเรียนแล้วคงจะเข้าใจเรื่องบุญบาปสวรรค์นรกแต่พอบวชแล้วมันก็ยังเหมือนอย่างเดิมที่มาเข้าใจที่มาเชื่อถือได้เนี่ยที่ยืนยันได้หรือที่เชื่อมั่นในว่าบุญบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงอาศัยมาปฏิบัตินี่เองมาอาศัยทำสมาธินี่เองความจริงเรื่องศาสนาพุทธนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องไกลไม่ใช่เป็นเรื่องต้องค้นคว้าอะไรมากเลยค้นคว้าให้ใจสงบอย่างเดียวสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนานี่มันเชื่อได้เลยมีพยานยืนยันอยู่ในตัวเลยสมบูรณ์แบบเลยไม่ต้องไปเรียนรู้ที่ไหนเลยไม่ต้องไปค้นคว้าที่วัดไหนเมืองไหนตำราอยู่ที่ไหนเรียกว่าไม่ต้องแบกกฎกระพายบาตรเข้าป่าเข้าดงก็ยังได้เลยเพียงนั่งอยู่ในที่วัดนั่งอยู่ในที่มุมสงบเนี่ยหรือว่านั่งอยู่ที่บ้านเราในสามารถที่จะเข้าใจเรื่องศาสนาพุทธได้ความสงสัยนี่จะลื้อถอนออกจากจิตใจได้หมดเลยเรื่องสมาธินี่สำคัญมาก
เคยมีฝรั่งมาที่วัด มาเยี่ยมเพื่อนเพื่อนมาอยู่ที่เป็นชาวฝรั่งเศสมาอยู่ที่วัด2ปีมาอยู่กรรมฐานแบบไม่พูดไม่คุยมาทำภาวนาอยู่ที่วัดเมื่อ2ปีก่อนแล้วก็มีเพื่อนเป็นนักดนตรีเป็นอาจารย์ดนตรีสอนไปทั่วก็มาเยี่ยมเพื่อนที่บวชเป็นพระเรียกว่าเพื่อนคนละวัยอ่ะคนที่เป็นนักดนตรีรู้สึกอายุมากหน่อยพระที่มาอยู่นั้น อายุหนุ่มหน่อยแต่ก็บวชได้10พรรษาแล้วแกก็เที่ยวหาความสุขทั่วโลกคือแกอยากได้ความสุขพระฝรั่งก็บอกว่าเพื่อนของคนเนี้ยนะบอกอาจารย์เขาต้องการความสุขมากเขาหาความสุขในโลกนี้เหลือเกินแต่เขายังไม่เจอเลยเขาไปแต่งงานกับคนไต้หวันเขาเป็นฝรั่งเขาไปแต่งงานกับคนจีนเขาจะหาความสุขแบบแปลกๆใหม่ๆเนี่ยแต่เขาก็ยังไม่เคยเจอพอมาที่วัดสังฆทานพอมาแล้วก็มาถามว่าเพื่อนเขาเนี่ยอยู่ได้ยังไงอยู่เป็นปีๆไม่พูดไม่คุยเลยเนี่ยแล้วก็นั่งอยู่อย่างเนี้ยมันจะอยู่ได้ยังไงไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่ได้ยังไงอยู่ทำไมเขาเป็นคนคริสต์ไม่ได้เชื่อพุทธอาตมาก็บอกว่าอยู่ได้พระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้คนสงบสอนให้คนทำใจอยู่ได้อยู่เย็นเป็นสุขจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ให้ทำสติเคลื่อนไหวในยาบทใดก็ให้มีสติกำหนดรู้การเคลื่อนการไหวใช้สติประฐานสี่แล้วก็ภาวนาทำใจสงบถ้าพูดกับคนไทยอย่างกับญาติโยมก็คงจะรู้นะว่าอ๋อใช่ทำอย่างนี้ก็อยู่ได้สงบได้แต่พูดกับฝรั่งไม่ยอมรับเขาสั่นหัวอย่างเดียวโน เป็นไปไม่ได้ผลที่สุดทำไงพูดเรื่องการทำสติทำสมาธิอธิบายแล้วเขาไม่ยอมรับทั้งหมดว่าเป็นไปไม่ได้มันจะอยู่ได้อย่างไรผลที่สุดเราก็มานึกก็ทำยังไงดีที่สามารถจะแสดงธรรมไงให้ฝรั่งนี้คนนี้เข้าใจว่าพระที่อยู่วัดเราเนี่ยสามารถอยู่เย็นเป็นสุขอยู่อย่างสงบได้โดยที่ไม่มีเรื่องเดือดร้อนไม่ใช่เป็นการขู่บังคับกันอยู่หรือไม่ใช่จำใจอยู่เพราะไม่มีทางไปก็เลยตกลงเป็นอันว่าถ้าโยมอยากจะรู้ว่าอยู่ได้ไม่ได้ก็ให้ทำตามสัก15นาทีก็ตกลงให้แกนั่งเอาเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายและหลับตาแกวางไม่ได้ฝรั่งพุงมันโตนั่งสมาธิไม่ได้เอาตีนขวาวางบนเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายไม่ได้นั่งไม่ได้เลยเพราะเขาไม่เคยนั่งแบบเดียวพวกเราเขาเคยแต่นั่งห้อยขานั่งแต่ขัดสมาธินั่งแต่ยกเข่าทำไงนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายยังไม่ได้เลยเอาละเอาแค่ชนกันก็ยังดีนั่งเอาเท้ามาชนกันแต่เอามือนะวางได้เขาก็นั่งเอ็นหลังหน่อยเพราะพุงมันยื่นเข้ามาที่วัดนะเพราะคนที่วัดมันก็ที่จริงอากาศก็ไม่ร้อนแต่เขาร้อนเหงื่อเขาไหลทั้งไหลตามตัวนะไหลเหมือนคนตากแดดเลยก็นึกสงสารเนาะเขาไม่เจอความสงบเขาก็ไม่เจอความเย็นไม่เจอความสุขเขาก็เล่าร้อนใจวิ่งหาความสุขทั่วไปนี่เองก็มานึกสงสารพอเห็นอาการเหงื่อเขาไหลเนี่ยเราก็รู้เลยว่าใจเขานี่คงดิ้นรนต่อสู้กับความวุ่นวายนี่ตลอดมาเขาคงไม่เจอมุมสงบเลยตกลงก็ให้เขาทำใจตามเขาก็ทำเขาอยากจะพิสูจน์เหมือนกันเพราะฝรั่งนี่ดีอย่างเดียวเขาเป็นนักคนคว้าแล้วก็ยอมรับเหตุผลอะไรที่พิสูจน์ได้เขาจะพิสูจน์เขาจะไม่ยอมตัดสินใจเชื่ออะไรแบบประเภทไม่ได้พิสูจน์เขาไม่เชื่ออย่างงมงายเนี่ยเขาต้องพิสูจน์ก่อนจึงจะเชื่อก็ตกลงนั่งแล้วก็บอกว่าคือบอกง่ายๆไม่ต้องไปสอนแบบเรื่องของพุทธเราบอกอยากไปคิดอะไรต่อไปนี้จงหยุดความคิดตัวเองด้วยการมานึกอยู่ที่ใบหน้าตัวเองจับความรู้สึกไว้ที่ปลายจมูกเวลาลมหายใจเข้ายาวก็รู้
ลมหายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้กำหนดลมเข้าลมออกนี่ไว้ให้ได้อย่าไปคิดอะไรก็เหมือนสอนยังมุมสงบเนี่ยแต่ว่าไม่ได้บอกมากบอกสั้นๆพยายามประคองสติไว้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวอย่าไปคิดอะไรทั้งหมดนึกสว่างติดไว้ที่จมูกที่สองช่องจมูกเห็นจมูกตัวเองที่จริงฝรั่งเนี่ยจมูกมันได้ง่ายนะเพราะจมูกคนจมูกมันดงมันจับความรู้สึกที่จมูกได้เร็วพอจมูกเขายื่นยาวออกมาไกลอยู่แล้วก็กำหนดแล้วก็ปล่อยก็นั่งหลับตากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกสักพักเดียวแล้วก็บอกเอาพอละยกมือไหว้เลยบอกเชื่อเขาเชื่อว่าอยู่ได้เป็นพระอยู่ได้สงบอย่างนี้เขาเชื่อเนี่ยทำคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเนี่ยแค่มุมสงบเท่านั้นเองพูดกันมาเป็นครึ่งชั่วโมงไม่สามารถจะให้ฝรั่งเชื่อธรรมะคำสอนพุทธเจ้าได้ถึงจะมีเหตุผลดียังแก้ฝรั่งไม่ได้ก็เลยให้นั่งสมาธิ15นาทีเขาเชื่อเลยว่าเป็นไปได้พระเพื่อนเขาอยู่ที่นี่เป็นไปได้ที่มันมีทางสงบเขารู้หลักเลยเขาก็เลยขอบใจใหญ่เลยขอบคุณขอบใจที่ว่าให้ความสว่างให้ความเข้าใจเขาในแง่ถูกต้องได้ง่ายเขายกมือไหว้ใครดีใจมากใครว่าเหมือนอย่างว่าครั้งแรกมาเหมือนคนเจ้าหนี้มาทวงเงินอ่ะติดเงินเราไว้อย่างเงี้ยเราก็บอกไม่มียังไม่ให้ยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอีตอนทวงไม่ได้รู้สึกว่าเขาไม่สบายใจเลยไอ้เจ้าหนี้เนี่ยรู้สึกว่าจงเกลียดจงชังลูกหนี้เหลือเกินลูกหนี้ไม่สามารถจะให้เงินทองเขาไปได้ต้นก็ไม่ได้ดอกก็ไม่ได้แต่พอเราควักเงินให้เจ้าหนี้ไปแล้วตามเจตนาที่เจ้าหนี้มาทวงเจ้าหนี้ก็ดีใจอย่างใดก็เหมือนกันดีอกดีใจแหมวันนี้มาทวงหนี้ได้มันสมหวังจริงๆคนเราพอเห็นเงินแล้วมันก็ปีติปลื้มใจเหมือนกันเพราะคนชาวโลกเช่นเดียวกับฝรั่งคนนี้แต่ก่อนที่มาใหม่ๆเราอธิบายอย่างไรเขาก็นั่งเหือไหลอยู่ตลอดเวลาพอเขาทุรนทุรายด้วยการอยากรู้แล้วก็ไม่มีความเชื่ออะไรขึ้นมาแต่พอเราให้กรรมฐานให้เขารู้จักวิธีภาวนาเขาหยุดเหงื่อไหลเลยเขาเย็นขึ้นมาเลยเขาดีใจมากเหมือนกับเจ้าหนี้ได้เงินนั่นเองแล้วเขาก็เลยขอดูตาที่จริงตาเราก็เป็นคนตาดุดุอยู่เขาขอดูตาดูเพ่งสักพักหนึ่งตาเขาก็ตาเราก็ดูกันแต่ตาคนไทยมีตาดำมีอำนาจของตามากกว่าตาฝรั่งเมื่อประสานสายตาเขาแล้วเขาจะสายตาเขาจะแข็งน้อยกว่าของเราแต่เขาก็พยายามเพ่งไม่พยายามกระพริบแล้วเขาก็พยายามลืมเพ่งดูสักพักเลยเขาก็ยกมือไหว้บอกขอบคุณดูตากันคือให้จ้องดูตากันก็แปลกเป็นบุคคลที่แปลกที่ไม่เหมือนฝรั่งคนอื่นมาเที่ยววัดคนนี้สงสัยแล้วก็สามารถแก้สงสัยได้แล้วก็ขอดูตาดูเพ่งสักพักอย่างว่าตาจ้องตาแล้วต่างคนต่างมองแล้วก็ลืมตามองดูเขาก็มือมองตาดูเราสักพักก็ยกมือไหว้เขาอำลาไปเยี่ยมเพื่อนพอไปเยี่ยมเพื่อนเสร็จแล้วเขาเห็นเพื่อนเขาก็ขึ้นมาจะลากลับก็เลยลงไปข้างล่างก็ไปยืนคุยแล้วก็บอกว่าให้เขากลับไปโชคดีนะให้เขากลับไปโชคดีมีความสุขคุณโชคดีแล้วที่มาพบกับนักปฏิบัติเขาก็ขอดูตาอีกขอดูตาเพ่งสักพักแล้วเขาก็ยกมือไหว้แต่เขาลืมถามไปว่าดูทำไมนิสัยคนไทยเนี่ยมันถามคนยากเท่านั้นเองสงสัยแล้วไม่ถามแต่ฝรั่งแล้วสงสัยต้องถามไม่ใช่เป็นการไล่เลียงถามเพื่อต้องการได้ความรู้อันนี้ฝรั่งจึงเป็นคนที่เป็นนักค้นคว้าต่อไปนี้นะศาสนาพุทธจะไปอยู่กับฝรั่งมาก
จะไปอยู่อังกฤษอเมริกาไปอยู่เยอรมันมากต่อไปนี้คนฝรั่งจะทำสมาธิมากเพราะเพียงแค่ให้เหตุผลเขาลองเรื่องสมาธิเขาก็มีศรัทธาสามารถยกมือไหว้พระได้นี่ทำให้เขามีความสุขสงบได้นี่ต่อไปนี้คนฝรั่งมีเหตุผลมีปัญญามากและยิ่งเป็นพวกนักเรียนปรัชญาเนี่ยคนคว้าศาสนาทุกศาสนาเนี่ยได้มากพอมาค้นดึงเรื่องพุทธมีเหตุมีผลเนี่ยยอมรับพุทธหมดเลยยิ่งเรียนสูงเท่าไหร่ยิ่งดีฉลาดเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งพุทธศาสนาเราต้องการคนฉลาดถ้าเป็นปริญญาโทเป็นเยราเอกเนี่ยทำด็อกเตอร์พวกนี้ค้นคว้าทางด้านศาสนายิ่งมาเจอพุทธเรายิ่งเป็นเรื่องทึ่งอย่างมากเลยเจอคำสอนพุทธเจ้าเราเนี่ยละเอียดละออมันศึกษาไม่รู้จักจบเลยนะแม้แต่เราเป็นคนพุทธเองนี่เรายังเรียนกันไม่จบยังศึกษากันไม่จบมันเป็นเรื่องที่ยิ่งเรียนยิ่งลึกซึ้งยิ่งสนุกสนานเหมือนกับพวกที่เขาเรียนอภิธรรมอ่ะพวกนักอภิธรรมเขาเรียนเขาสนุกนะแต่เขาเรียนยิ่งเรียนรู้พุทธจิตเรียนวิถีจิตได้มากเท่าไหร่มันยิ่งสนุกเพลิดเพลินอ่ะพวกกรรมฐานนี่ก็เหมือนกันพอนั่งกรรมฐานมารู้จิตรู้ใจรู้กิเลสตัวเองละวางเป็นมันสนุกนั่งกรรมฐานใครว่าไม่สนุกหนังฉายสัก10จอเนี่ยถ้านั่งกรรมฐานได้สนุกไม่เท่าหรอกสนุกอยู่คนเดียวน่ะอันนี้บอกไม่ได้นะใครอยากสนุกลองภาวนาดูมันสุขยิ่งกว่าสุขใดในโลกแต่นี้เราคนเราไม่รู้นึกว่ามานั่งซึมซึมเซอร์นี่คงจะไม่ได้อะไรแล้วคนคงผิดหวังในชีวิตจึงได้มาทางนี้ไม่มีทางอื่นไปเนี่ยแต่ก่อนเคยไปอยู่ทุดงไปอยู่ที่ถ้ำหมีตอนนั้นอายุเพียง24ปี เข้าไปในป่าผู้หญิงคนอื่นมาถึงเลยบอกเป็นแม่ค้ามาพอเข้ามาในป่าโผล่มาท่านมานั่งอยู่ยังไงเนี่ยอกหักหรือเปล่าพอไม่เห็นเราอายุยังไม่ได้ท่านอกหักหรือเปล่าผิดหวังเรื่องความรักหรือเปล่าบอกอาตมากำลังหักอกหักใจบอกทำไมบอกไม่ใช่อกหักแล้วกำลังหักอกหักใจต้องการจะออกจากโลกต้องการจะไกลจากตลาดลาลีมีผู้คนบอกนิมนต์ไปอยู่ที่วัดฉันดีกว่าฉันจะส่งเป็นโตทำบุญให้ฉันจะไปวัดบ่อยไปอยู่ใกล้ๆวัดเถอะอยู่ในสภาพนี้มันเป็นคนอกหักไม่เหมือนคนไม่รู้นะที่ไหนเราไปหาความสุขไอ้เราหนีความวุ่นวายหนีความทุกข์จากสังคมไปแล้วเพื่อไปอยู่ป่าหาความสุขไอ้คนไม่เข้าใจยังไปหาว่าเรามีทุกข์หาว่าเราอกหักเนี่ยคือไม่เข้าใจหลายคนที่เข้าใจเราไม่ถูกหลายคนเคยไปทุดงไปปักกฎอยู่ชายป่าพวกครูโรงเรียนมาถึงมาถามเคยรู้จักกันมาก่อนบอกท่านผิดหวังอะไรล่ะจึงได้มาทำตัวอย่างนี้ที่จริงเรายังผิดหวังอยู่ยังผิดหวังคือเรายังไม่สามารถที่จะทำจิตของเราเนี่ยให้พ้นทุกข์ได้ให้พ้นกิเลสได้แต่ถ้าเราทำจิตใจของเราให้พ้นจากความวุ่นวายพ้นจากความทุกข์ได้เมื่อนั้นเราจึงจะสมหวังแต่ถ้าตราบใดที่เรายังได้ทางโลกอยู่นี่เรายังผิดหวังอยู่ถ้าเราได้ทางธรรมสมบูรณ์ได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นเราสมหวังมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเราได้แน่แต่ถ้าตราบใดเรายังอยากได้กามคุณยังอยากได้ทางโลกอยู่เต็มตัวเมื่อนั้นยังผิดหวังอยู่ยังไม่ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแน่อันนี้คนที่ไม่รู้นะเข้าใจว่าพวกเรามีทุกข์แต่ที่จริงคนที่ไปอยู่คนเดียวอยู่ในป่าในถ้ำเนี่ยมันสุขสงบจริงๆถ้าพระภิกษุใดได้ฟังดูก็ลองนิมนต์ดูออกพรรษาได้ลองทุดงดูไปอยู่ที่สงบวิเวกดูจะมีความสุขจริงๆไหมถ้าท่านไม่กังวลใจอะไรก็ขอให้ลองเข้าป่าทำกรรมฐานดูเนี่ยต่อไปเมืองพุทธศาสนาจะไปอยู่คนฉลาดหมดคนโง่พุทธศาสนาไม่อยู่คนโง่หรือใครจะว่าอย่างไหนอาตมาเนี่ยภูมิใจมากดีใจมากไม่ได้คิดต่อต้านเลย
ใครเขาบอกว่าเขาจะมาแทรกแซงพุทธศาสนาจะมาทำลายพุทธศาสนามันทำลายคนโง่ต่างหากพุทธศาสนาจะอยู่กับคนฉลาดคนฉลาดคนมีปัญญาเนี่ยซื้อด้วยเงินไม่ได้นะคนที่ถือธรรมะเป็นใหญ่เนี่ยคนที่ฉลาดมีปัญญาเนี่ยซื้อด้วยเงินไม่ได้จะมาซื้อได้สักร้อยล้านพันล้านเนี่ยไม่ขายคนที่โง่มันขายได้ขายตัวได้ด้วยเงินแต่ธรรมะคนจะอยู่กับคนผู้มีปัญญาฉะนั้นศาสนาพุทธเราท่านไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาโจมตีไม่ต้องกลัวว่าใครจะเอาไปใครเอาไปไม่ได้ไม่เป็นของใครใครเอาไปได้ก็ดีคนที่จะเอาพุทธศาสนาไปได้นั้นต้องเป็นคนมีปัญญาพระพุทธศาสนามีเหตุผลลึกซึ้งมากและเป็นศาสนาที่ละเอียดอ่อนอย่างมากและไม่มีใครจะมาทำลายได้เลยศาสนาอยู่ในใจคนถ้าบุคคลนั้นถึงรัตนตรัยนี่นะโสดาบันเนี่ยอริยมรรคอริยผลปฏิบัติถึงโสดาบันได้วิปัสสนากรรมฐานแล้วเนี่ยเงินทองก็มาซื้อไม่ได้แม้จะตัดคอว่าจะมาตัดคอว่าให้แกพูดนะว่าศาสนาพุทธนี่ไม่ดีศาสนาพุทธนี่ไม่มีจริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีจริงแล้วเราจะให้ชีวิตแล้วเราจะให้เงินแกเป็นพันๆล้านถ้าแกไม่ยอมรับความไม่ประกาศตัวว่าให้บอกว่าพุทธไม่มีจริงพระพุทธเจ้าไม่มีจริงพระธรรมไม่มีจริงพระสงฆ์ไม่มีจริงถ้าบอกอย่างนี้ได้เราก็จะเว้นการตัดคอท่านแต่ก็ให้เงินทองกับท่านเป็นพันๆพระโสดาบันผู้ได้เจริญกรรมฐานเนี่ยยอมให้ตัดคอยอมให้ตัดคอที่จะประณามพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้าไม่มีจริงพระธรรมไม่มีจริงพระสงฆ์ไม่มีจริงพระโสดาบันผู้ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยอมให้ตัดคอจะไม่ทำลายพุทธศาสนาเลยแม้แต่ว่าใครจะมาจ้างวานก็ไม่ยอมตายจะไม่ประณามพุทธศาสนาเพื่อเอาชีวิตตัวเองรอดแน่นอนนี่หลักของพุทธเป็นอย่างนี้เข้าถึงขั้นแก่นแล้วเป็นอย่างนี้นะพระพุทธศาสนามั่นคงถึงขนาดนี้เพราะพระโสดาบันรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรรู้ผิดรู้ถูกรู้ชอบชั่วดีแล้วแล้วก็เชื่อมั่นได้เห็นคำสอนพุทธเจ้าจากจิตใจตัวเองแล้วได้ค้นคว้าพิสูจน์พบแล้วความสุขสงบพบแล้วทางพระนิพพานเห็นแล้วว่าพระนิพพานเนี่ยมีจริงถือตัวเองจะเดินไม่ถึงแต่ก็เชื่อมั่นว่ามีจริงนี่เอาแค่เบื้องต้นพระโสดาบันนี้ก็ไม่มีใครซื้อได้เงินได้แล้วไม่มีใครจะเอาทากจากความเชื่อถือของท่านได้แม้แต่จะตัดคอท่านก็ยอมฉะนั้นอาตมาจึงมั่นใจว่าพุทธศาสนาเนี่ยเราเป็นคนพุทธศาสนาภูมิใจได้คนที่ฉลาดเท่านั้นเนี่ยที่จะเอาพุทธศาสนาไว้ได้คนโง่ปล่อยเขาเถอะคนโง่ก็ช่างเขาไปเขาถือไม่ได้ก็เป็นเรื่องของกรรมของเขาก็ดูแต่ฝรั่งเดี๋ยวนี้มาบวชมาทุดงมากรรมฐานนะฝรั่งไม่มาบวชแล้วเคร่งครัดมากที่วัดป่านานาชาติน่ะถ้าใครอยากรู้ไปดูเลยมีพระกรรมฐานเยอะเลยเป็นพระชาวต่างประเทศทั้งนั้นแล้วก็ถือกิจวัตรเคร่งครัดเหมือนสมัยพุทธกาลที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชานะวัดวาอารามนี่สะอาดเรียบร้อยอยู่แบบคุณสันโดษฝรั่งเขาไปอยู่เมืองนอกบ้านเมืองเขาเจริญเติบโตแต่ว่ามาอยู่เมืองไทยเขาทำตัวได้ดีมากทรงคุณทุดงสันโดษไม่มีอะไรเลยไปดูกุฏิแล้วไม่มีอะไรไปดูย่ามแล้วไม่มีอะไรเนี่ยคนพอแล้วคนอิ่มแล้วอยากได้รับความสุขทางด้านปฏิบัติจึงไม่มายุ่งกับทางโลกฉะนั้นพุทธศาสนานี่ต่อไปจะไปเจริญยุโรปเพราะคนยุโรปฉลาดมากแล้วคนยุโรปก็รวยแล้วด้วยมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้แล้วก็ไม่ต้องการเงินทองแล้วเป็นคนที่ในฐานะความเป็นอยู่ดีต่อไปพวกนี้เนี่ยที่จะเอาพุทธศาสนาได้เขาจะมาซื้อพุทธศาสนาเราไปเนี่ยต่อไปนี้เขาพวกยุโรปจะมาซื้อพุทธศาสนาเราไปเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่แล้วตามวิทยาลัยต่างๆเนี่ยถ้ามาเคยไปที่อินเดียเนี่ยเข้ามาเป็นร้อยคนเลยเขาจัดทัวร์มาจากอเมริกาอังกฤษรวมกันมา
ขาเคยมาบวชอยู่เมืองไทยแล้วเขาไปอยู่บ้านเขาแล้วเขาก็สึกแล้วเขาก็จัดทัวร์สอนสมาธิพอถึงหน้าฤดูหนาวเนี่ยดูมันเดือนพฤศจิกาอะไรตอนใกล้ๆปีใหม่เนี่ยเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยพวกฝรั่งพวกนี้จะมาทุกปีเลยที่พุทธคยาจะมาขออาศัยวัดไทยพุทธคยาอยู่ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายหนุ่มๆทั้งนั้นเนี่ยมาอยู่กัน1เดือนมาเจริญกรรมฐานแบบบ้านเราเนี่ยเดินค่อยๆเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหรือกำหนดรู้เนี่ยเดินช้าๆนั่งช้าๆนอนแล้วก็ภาวนาอาตมาได้ไปอยู่ที่นั่น2เดือนพุทธคยาจึงได้ไปเห็นพวกฝรั่งนี่มาทับปีทั้งหนุ่มทั้งสาวบางคนนี่ไม่มีที่นอนนะกุฏิเต็มหมดไปนอนได้ถุนโบสถ์บางคนไปนอนกับลานหญ้าทั้งผู้หญิงผู้ชายก็คือว่าเขายินดีการปฏิบัติธรรมอย่างมากเนี่ยจึงว่าพวกฝรั่งอย่างนี้เขาสนใจมากแล้วสนใจมานานแล้วปีหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยๆคนนะมาที่พุทธคยาแต่ที่บ้านเรานี่เขาไม่มาเขามาที่นั่นบรรยากาศมันดีมากเขาอยู่ที่ใกล้ๆพุทธคยาดังนั้นอาตมาพอไปเห็นแล้วโอ้ฝรั่งนี่เข้าถึงพุทธศาสนามากแล้วแล้วก็เข้าปฏิบัติกรรมฐานด้วยแต่น่าเสียดายนะพระไทยไม่สามารถจะสอนกรรมฐานให้เขาได้ต้องเอาครูฝรั่งมาสอนต้องเป็นคฤหัสถ์ตรงนี้สิพวกเราเป็นเจ้าของพุทธมานานแต่ไม่มีวิชาความรู้สอนกรรมฐานฝรั่งได้ต้องให้พวกฝรั่งที่เป็นคฤหัสถ์สอนกันเองแก้อารมณ์กันเองเขาก็เชื่อถือกันดีด้วยเพราะคนคนนี้เคยบวช